อีกทั้งโคราชเป็นเมืองหน้าด่านชั้นเอกที่ต้องทำการรบกับผู้รุกรานอยู่เสมอจึงทำให้ชาวโคราชมีความเป็นนักสู้มาชั่วหลายอายุคนวีรกรรมแห่งความกล้าหาญและเสียสละของชาวโคราชที่ประจักษ์คือวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารีคุณย่าโมได้นำชาวเมืองโคราชเข้าต่อสู้กับข้าศึกผู้มารุกรานจนได้รับชัยชนะที่ทุ่งสำริดเมื่อวันที่4มีนาคมพ.ศ. 2369พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีเมื่อวันที่5เมษายน2524ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่าท้าวสุรนารีเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อให้ประเทศชาติได้อยู่รอดปลอดภัยควรที่อนุชนรุ่นหลังจะได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านบ้านเมืองทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ต้องหวงแหนการหวงแหนคือต้องสามัคคีรู้จักหน้าที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันชาวนครราชสีมาได้แสดงพลังต้องการความเรียบร้อยความสงบเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ชาติกลับปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ทำการศึกษาเพื่ออนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้มวยโคราชมีข้อมูลบางส่วนจากนาฏศิลป์นิพนธ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตเกี่ยวกับมวยโคราชไว้ว่ามวยโคราชแต่โบราณมีวิธีการฝึกมวยโดยอาศัยธรรมชาติและเครื่องมือในการดำรงชีวิตเป็นอุปกรณ์การฝึกเพื่อให้ประสาทส่วนต่างๆตื่นตัวเสมออาทิเช่นใช้ลูกมะนาว10ลูกผูกกับด้ายแขวนห้อยกับราวไม้รวกให้ซ้อมต่อยและสอบใช้ต้นกล้วยตัดเป็นท่อนมาตั้งไว้แล้วให้นักมวยฝึกเตะฝึกตีเข่าให้นักมวยวิ่งลุยน้ำลึกใช้มือซ้ายขวาสับน้ำให้กระเด็นเข้าตาโดยลืมตาสู้น้ำเพื่อฝึกประสาทตาการพันมือแบบคาดเชือกนั้นครูมวยโคราชใช้ได้ดิบแช่น้ำข้าวทำให้แข็งพันไว้ที่มือเรียกกันว่าคาดเชือกเพื่อป้องกันการเพชรยอกซนและเสริมให้หมัดแข็งครูมวยโคราชมีวิธีการแก้ไขทางมวยด้วยวิธีผ่อนหนักให้เป็นเบาและเสริมเบาให้ทวีเป็นความหนักหน่วงและรุนแรงเรียกว่าวิธีผสมแรงและวิธีผ่อนแรงมวยโคราชมาสู่ยุครุ่งเรืองในสมัยในหลวงรัชกาลที่5มีการแข่งขันมวยคาดเชือกหน้าพระที่นั่งมีนักมวยโคราชคือนายแดงไทยประเสริฐเข้าร่วมแข่งขันชนะผู้ต่อสู้หลายคนเป็นที่พอพระราชหฤทัยทรงโปรดพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็นหมื่นชะงักเชิงชกและยังมีนักมวยโคราชที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศอีกหลายคนคือนายทัพจำเกาะนายยังหานทะเลนายบัววัดอิ่มและนายภูนศักดาแม้ว่าต่อมาในระยะหลังมวยโคราชที่ต่อยแบบคาดเชือกจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นมวยไทยต่อยแบบสวมนวมแต่ความเป็นโคราชเมืองมวยก็ยังไม่เสื่อมคลายยังคงมีนักชกมวยไทยชาวโคราชรุ่นหลังที่ยังคงเป็นตำนานจวบจนทุกวันนี้